กูลป้าละปูนเดินกำเนิดมีคนบอกพี่อ้อบอกว่าตะกี้นี่นาหัวค่ำฟังจากต่างเว็บคนเมือง radio.com แล้วก็บอกว่าขอมาพอสกัมเตอยากฟังมันบอกว่าอยากฟังคืออ๋ออยากฟังไอ้น้องของเพลงกาเออมาฟังไอ้น้องอู มันจะฟังไอ้อู้อย่างเดียวมันบอกไอ้ของเพลงแล้วเหรอครับไม่ชินประเภทหรอเออแต่มาถูกตีนะก็แล้วแต่เปี้ยวก็ซ่อหามุมเองเพราะว่าถ้ามุมผิดครับอย่างเช่นมุมนี้เปี้ยวก็จะมองไปในทันทีมองไปในทันทีเพราะว่าความมืดจะเข้าปกไปนะอ๋อแล้วถ้าอยู่มุมนี้ก็จะเป่งลื่นขึ้นมาหน่อยนะอ๋อมันเป่งแผ่นหน่อยนะครับเพราะว่าเปี้ยวเปิ้ลจะเป็นสาว 2,000 แรงเทียนนะครับมาเคยได้ยินมันเป็นสาว2,000ปีแรงเทียนน้อยๆจะเอาบอกเขายืนปรับไปก่อนพี่อ้อพิมพ์พี่นันมีชื่อเล่นแถมชื่อเรียกว่าพี่อ้อพิมพ์พี่ดำนี่มันได้แต่ใดมาคือจะแต่แล้วเรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องแต่ที่เอามาอู้เล่นกันนะครับกับพี่ถือสาเนาะถือฮะผมบอกเพื่อนว่าต้องถือสาพี่อ้อจะไปถืออย่างเรื่องที่ระเด็กละอ่อนเราต้องไปถือมันนะเล่นหัวเล่นเก้ากับจ้างมันเตอร์เนาะอ่ะแล้ววันนี้นะจะมาห่มน้ำจิตน้ำใจกันบางปูนน่ะบางปูนน่ะไอ้น้องพี่กุ๊กเกดอยู่ไหนอ่ะโชว์ตัวหน่อยกุ๊กเกดมาก่อนมาเฮ้ยใส่หัวเด็กบื้อมาครับคนที่ใส่หัวนั่นไหมก่อนครับมีไอ้อย่างอ่ะมาเป็นแขกวันนี้เปิ้ลก็มีหลายอย่างนะครับครับเปิ้ลบอกว่าลุงพงน้อยใจลุงพงเปิ้ลน้อยใจว่าเปิ้ลอยู่ตรงนี้สุ่มมืดบ่มีใครโฆษณาให้เปิ้ลขายน้ำพริกค่าปลาป่นขิงดองอนามัยไม่ใส่สารกันบูดเม็ดทานตะวันมะขามมดลูกฮะไอ้อย่างก็ขับไปเลยอันนี้อ่านพอเนาะมะขามพลุกเป็นยาลุงพงสุมาสุมาได้อ่านผิดมะขามมดลูกว่ะเขาบอกว่ามันมีแต่มะขามเขาคิดว่าสูตรใหม่ตัวเนี้ยป้าอ่านได้หรอมะขามมดลูกอ่ะถ้าเป็นอันนั้นเห็นก็แม่นเนาะน้องแม่เหมือนกันสุดอร่อยนะฮะแม่มดลูกนี่สุดอร่อยเนาะปฏิญญาอู้บ่ได้บ่ดีครับต้องมาเป็นเพลงจัดไปน้ำพริกข้ากับปลาป่นของลุงพงตบมือแล้วไปซื้อโดยไม่ใช่ตบมืออย่างเดียวไม่ถูกต้องใช่ไหมไม่ถูกต้องรับรู้แล้วใช่ไหมครับเปิดดีลืมหมูเฮาพุทธนนลุงพงมีคนลุกแต่เลยเม็ดทานตะวันบักขามดลูกบักขามคุกลำแต่ลำว่าลำแต่ก็หาข้าเจ้าก็ยังบ่เคยได้กินลุงเอามาให้โฆษณาแต่ลุงบ่เคยเอามาให้จิ้มเนี่ยจะอีถ้าจะเดี๋ยวจะมาลุงมาใกล้เลยนะครับเลยบ่กล้าห้องครับเดียวกำลุงเรียมเดียวลุงเปิ้ลว่าจะเอามาให้จิ้มแต่ลุงพงนั้นเปิ้ลใจดีลุงพงใจดีลุงพงใจดีลุงพงใจดีใจดีแต่ลุงพงยิ้มครับพอดีเปิ้ลว่าเนี่ยครับแต่ครับลุงพงครับตั้งหลังตั้งหลังนี่เห็นอยู่ตั้งหลังนี่เห็นอยู่อ่ะโอ้ทำโมสังโคเด้อเอาตังแน่มาล่อเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตังแน่เขียนอยู่4บรรทัดตั้งหลังมีเป็นเล่มโมสังโคเด้อเอาเดี๋ยวมีหัวไปสอบตังหลังได้เนาะฮะตังหลังมันน่าก็ให้สอบตังหลังอ่ะโอ้แต่เอาบักไข่ตะใดเนี่ยกับตังหลังนี่นะเอาพี่ยอกอ่ะอ๋อมาใจหรอมาใจของเฮาสักคนนะใช่อ่ะของเปิ้ลโครงการคิดดีทำดีชีวิตมีสุขจ้ะเศรษฐกิจพอพี่อันนี้ก็ต้องมาเฮือนของเป็นเพลงนะพอเนื้อเพลงนะ
เงาไปจึ๊กสิจะแบบแปรเนาะกลายเป็นซอวันข้ามคืนหุ่งกันเนี่ยโครงการคิดดีทำดีมีชีวิตมีสุขพร้อมยังชุมชนเมืองแหล่งเรียนรู้เชียงใหม่รักสงบนะนนท์บุรีผมเริ่มงงละเชียงใหม่รักสงบนะนนทบุรีเชียงใหม่ก็มีครับคือเชียงใหม่นี่ต้องไปสงบที่เมืองนนทบุรีอ๋อลุงบุญมาที่เชียงใหม่ก็มีที่เมืองนนท์ก็มีเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์ในด้านวิชาชีพนำไปปฏิบัติจริงได้เนี่ยเจ้าของที่จริงนะพี่อ้อก็จะเสียงม้วนๆเลยลองฟังเสียงพี่อ้อดูเนอะเวลาเพิ่งจัดรายการวิทยุพี่อ้อลองบรรยายตรงนี้หรอครับท่อนบรรทัดที่สองเพิ่นบอกว่าในด้านวิชาชีพที่นำไปปฏิบัติได้จริงหันก็เสียงม้วนก่อนปมมือได้หรอยุคขึ้นมันยุคสุยขึ้นทางด้านการเกษตรทางด้านอาหารทางด้านการแปรรูปอาหารโดยแจกแจงวิธีการทำการผลิตต้นทุนการผลิตการตลาดการรวมกลุ่มในเชิงลักษณะสหกรณ์รวมถึงการบรรจุพันธุ์การขอมาตรฐานทางด้านการผลิตจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรผู้สอนเรื่องอาหารเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเขาตายเพราะว่าตะกี้พี่อ้ออย่างไปครับว่าลุงพงศ์บอกว่ามาให้มันโอ้นี่บอกเป็นเรื่องคือจริงๆแล้วนะครับคุณลุงครับผมคิดว่านะครับมันเยอะภาษาวัยรุ่นบอกว่าเยอะฮะรายละเอียดที่ตาปูนโอ้แล้วก็บอกอันนี้เป็นคัดย่ออันนี้นะคัดย่อรายละเอียดอยู่ปูนโมชังโคเอาเป็นว่าใครที่คนไทยเจอพี่เต็นท์ลุงพงเอาบทสรุปให้หน่อยพอดีฮะอ๋อเป็นโครงการคิดดีทำดีชีวิตมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเมืองแหล่งเรียนรู้เชียงใหม่รักสงบนะนนทบุรีงงแล้วนะครับอยากรู้รายละเอียดว่าเชียงใหม่รักสงบที่นนทบุรีนะนนทบุรีนี่เป็นจะได้ไปถามลุงพงนะครับลุงพงยืนอยู่ห้างครับไปที่เต็นท์ลุงก็ได้ลุงพงยกมือบายบายรับไปแล้วจะได้กินน้ำพริกคาฟรีบ่ฟรีนี่ก็เรื่องของลุงพงแล้วกันนะครับลุงพงใจดีลุงพงใจดีเก็บแก้วโฆษณาตัวเนื้อพี่อ้อสามปันอะไรครับพร้อมเพลงเป็นแต่เป็นว่าสักหน่อยแล้วกันเพลงนี้มอบเพื่อกับพี่สาวคุณครูท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้ครับเป็นกำลังใจให้กับพี่สาวที่ยังเฝ้าหาน้องบ่าวก็ได้เถอะก่อนจะไปหาพี่สาวบอกปันเนอร์เสื้อคนเมืองเรดิโอตัว200บาทที่นี่เป็นคนเมืองเรดิโอนะเจ้าเป็นเครื่องเสียงนี้นะเจ้าวันนี้มาถ่ายทอดสดสองร้อยบาทสองร้อยบาทไปหาพี่สาวได้เลยเจ้าตอนนี้พี่สาวพร้อมจะห้องเพลงนี้พี่อ้อก็จะแสดงมิวสิกวิดีโอนะครับด้วยการเป็นตัวซ่องหาน้องเบาตามล่าน้องเบาสุดขอบฟ้าหนักอยู่ตามมุดเนี่ยเซ็ตลา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 พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่อ้อเดี๋ยวมาเพลงนี่อย่างเนี่ยฮะโชว์เสื้อรีวิวประกอบเพลงเก็บกาโฆษณาเสื้อตัวนะครับ200บาทพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นนุ่มแล้วครับครับผมมีแม่ยิ่งมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนลาลาเจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนแก่นหากเป็นพี่สาวก็ได้มาว่าเป็นแฟนพี่ก็ฮักผมเป็นน้องชายพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักพี่แล้วครับจะฮักพี่บ่มีนาก็อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะลา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 เจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนแก่น
หักเป็นพี่สาวก็ได้เมาเป็นแฟนพี่ก็หักผมเดี๋ยวตัวเปิ้ลมาขางว่ากันน่ะเปิ้ลมาจักไปขำหน้าขำตาเนี่ยตัวมาขางว่ากันป้ามีสิทธิ์ขางละป้าจะเอานะโมสังโฆเด้อนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนพ้องได้ก่อนเนี่ยนี่หยังถึงวันนี้ก็มืดไปหมดแล้วเนี่ยเออหน้ายังมามืดแถมตวยเนี่ยพี่อ้อนี่นะบ่ใจไปเปียบ่าวน้อยลูกไหนมาเนี่ยบ่าวน้อยนะฮะบ่าวน้อยนะมดแต่ใส่ป้าหันแล้วใจวันนี้ปี่กับปอปี่ปี่ของป้าเท่าเตยอ๋อนี่จะมาประกอบรีวิวมั้งประกอบรีวิวอ๋อเจอกันเมื่อ 2-3 ปีนี่จะเท่าไปหน่อยป่ะผมยังละคนละส่วนเกินอีเราเหนื่อยละไปนั่งเมาละฮะเมาละมาเอาละเย้ยคนละไอ้คนป้าอุเล่นมาได้ลูกเอ็นดูคนเข้าห้องอ่ะเออเนาะนะมันเหมือนก็จะได้ม่วนเนาะสมครอบผู้ใหญ่มาใจเหรออ่อนหน้าฮะครับไหนบอกว่าน่ารักสิน่ารักน่ารักอ่าเป็นก้าแอบก้าแอบก้าแอบก้าน่ารักมึงแบบชักเตื้อต้องทำท่าด้วยน่ารักแอบนี่เบื่อเลยการเอาคืนอย่าเป็นเตื้อเออมาจากไหนลูกดูพอชอครับพอชอปีไหนเลยปีสี่กำลังดีเลยเดี๋ยวอยู่พอชอปีสี่คิดยังไงอยู่ปีสี่ฮะคิดตั้งแต่เมื่อไหร่จะอยู่ปีสี่เนี่ยคิดนานไหมไม่นานอ๋อคิดไม่นานอยู่ปีสี่เลยโอ้โหเก่งมากเลยขอเจ็บปมมือน้องกาน้องมันงงขนาดเลยเอาปูมันนี่หันเนี่ยปีสามเลยก็จะได้อยู่ปีสี่เดียวป้าไปไหนพี่อ้อยมาแล้วการเด้อแล้วเจ้าตะกี้ได้ยินว่าถ่ายทอดครับแล้วพอใจจะถ่ายทอดแปะโอ้ยถ่ายทอดแปะหมอกเดียวเปิ้ลกับร้านทำสินเชื่อบ่ผ่านเด้อครับท่านผู้นี้คือคุณพี่วีรพงษ์ศรีวิชัยครับจ้ะสารดีล้านนาจากช่อง11นั่นเองเจ้าเนี่ยพี่มีมาแซวน้องเล็กน้อยแป้นเออน่ารักมากเมื่อไหร่ไปจะแป้นแล้วตกลงคิดนานไหมครับไม่นานแล้วเมื่อไหร่จะเลิกปีหน้าโอ้โหปีหน้าน้องจะเลิกอยู่ปี4แล้วนะครับปีหน้าไปไหนครับทำงานครับทำงานจะทำงานแล้วเหรอไอสารวัตรท่านนนเองเลยนี่ไม่คิดถึงคนข้างหลังมั้งเลยเหรอว่าเนี่ยนะยังไงก็คิดถึงคนที่เขาอยู่เบื้องหลังเขาอุตส่าห์พาเราขึ้นมาตรงนี้ณจุดนี้นะจะทำงานเลยใช่ไหมปีหน้านะเด็กจะไปทำอะไรครับสอนหนังสือครับสอนหนังสือไม่น่าเชื่อสอนแต่สอนว่าเพื่อนบอกว่าสอนหนังสือเมื่อกี้ฟังเป็นสอนแต่สอนว่าเอาไปได้อู้สักคำว่าสอนแต่สอนว่าอ๋อมันดังโอ้ตกอุ้ยน้องเขาดังด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ดังประกอบลมดมประกอบลำเนาะนะครับตอนนี้อยู่ปีสี่แล้วคณะศึกษาศาสตร์ครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อโอ๊ตน้องชื่อโอ๊ตนะครับบ้านเขาครับโอ๊ตนี่คนจังหวัดไหนครับพะเยาคนโอ๊ตคนพะเยาโอ้โหแสดงว่าน้องโอ๊ตโอ๊ตนะโอ๊ตห้ามโอ๊ตห้ามโอ๊ตอ๋อห้ามโอ๊ตครับอ๋อน้องเป็นคนพะเยาเนี่ยครับโอ๊ตที่บ้านมีแต่ปลาส้มน้อยนะโอ๊ตลำเตะลำว่านะโอ๊ตแล้วก็มาบอกอีกปีตั้งแต่แรกเนาะโอ๊ยเดี๋ยวพี่นัทไปไหนพี่นัทกิติศาลนึกมาตัวเลยฮะนี่ครับโอ๊ตเดี๋ยวก่อนทำโมจากโอ้คุณผู้ฟังคนผู้ฟังต่างบ้านครับให้แมวครับให้เบลสกัดดาวลูกที่ใดน่ะให้ยังนั่นออเตนที่ปูนมันมืดนั่นจะอี้ใครพ่อเทวดาฟ้าดีเป็นพยานโอ้โหก็ต้องมาแปะนั่นเทวดาพ่อนะฮะอ่านว่าอย่างครับพี่อ้อจัดรันงานเด็ดนะอดอ่านลองอดอ่านลองบรรยายอดเห็นขนาดไหนวะครับศึกษาศาสตร์ครับศึกษาศาสตร์ลองบรรยายออกมาแบบคือตั้งหลังที่เป็นบาหันเนี่ยตั้ง
เนี่ยเปิ้นมันเป็นอันอย่างตรงนี้ตึงเปิ้นวางอยู่นี่ตั้งล่างหันก็ครับตั้งล่างหันก็ครับถ้าหันก็ขี้จู้ละนะฮะน้องอดอยู่ตรงหน้าเลยครับอยู่ตรงหน้าแล้วบรรยายนะครับก็งานรำลึกจรัญมโนเพชรนะครับก็อันอย่างนั้นอย่างนั้นปล่อยมันไปคิวคือเราอ่อนไปได้ดีพอการโอบการโอบครับเอาการโอบอ่ะคุณยายต่อครับแต่งานรำลึกจรัญมโนเพชรนะครับวันนี้ครับกับมาฟังดนตรีม่วนๆนะครับแล้วก็มารำลึกถึงศิลปินล้านนานะครับบรรยายต่อครับเนาะฮะเนาะอันนี้ยังไงเนี่ยเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะครับน้องโอ๊ตครับโอ๊ตเป็นคนติดพะเยาหรือติดเชียงใหม่นี่เป็นนะครับเป็นคนเกือบไปแล้วมั้ยล่ะเกือบไปแล้วครับนะขอเสียงปรบมือกับน้องโอ๊ตนะครับผมขอบคุณครับโอ๊ตครับและขอเสียงปรบมือกับพี่สาวคนงามที่อ้อมีไม่นานครับแล้วก็ป้าครับวงของน้องเล็กครับผม